อย่างยังเหมือนเดิมโบมะลิทำบุญ6ปีปอทฤษฎีจากไปพร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งเป็นอดีตพระเอกชื่อดังที่ยังคงอยู่ในใจของแฟนๆตลอดกาลสำหรับพระเอกชื่อดังผู้ล่วงลับปอทฤษฎีสหวงศ์ที่จากไปอย่างกระทันหันด้วยโรคไข้เลือดออกเมื่อวันที่18มกราคม2559ท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวและแฟนละครค่ะล่าสุดโบแวนด้าสหวงศ์และลูกสาวน้องมะลิตาขวัญก็ได้โพสต์ภาพได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรอบวันเสียชีวิต6ปีให้กับปอทฤษฎีที่บ้านในกรุงเทพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า6ปีแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมความทรงจำที่แสนพิเศษรักปอนะนอกจากนี้ก็ยังได้มีโพสต์ภาพน้องมะลิที่กำลังทำบุญให้คุณพ่อปอพร้อมแคปชั่นว่ามะลิรักพ่อนะและ6ปีแล้วนะพ่อปีนี้หนูไม่ร้องไห้เลยมีแต่รอยยิ้มให้พ่อนะรักพ่อนะงานนี้ก็มีแฟนๆต่างพากันเข้ามากดไลค์พร้อมคอมเมนต์แสดงความคิดถึงหนุ่มปอและส่งกำลังใจให้กับโบและก็น้องมะลิเป็นจำนวนมากค่ะ